เป็นการจัดพิธีสวนสนามที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันกองทัพพิธีจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่กองทัพจะต้องได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนผ่านระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคการเมืองที่เป็นไปอย่างเสรีและโปร่งใสกองทัพได้ขึ้นมารับผิดชอบหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2021เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมายังระบุว่ามีกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่ากองกำลังปกป้องประชาชนพยายามขัดขวางการเลือกตั้งชาติมหาอำนาจบางประเทศยังแทรกแซงกิจการของประเทศเล็กๆด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองรัฐบาลทหารเมียนมาภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสมินอองไลทำการรัฐประหารยึดอำนาจมานานกว่า3ปีอ้างเหตุผลว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่พรรค NLD ขององซานซูจีชนะอย่างถล่มทลายนั้นเต็มไปด้วยการโกงเลือกตั้งกองทัพจึงต้องเข้ามายึดอำนาจพร้อมสัญญาว่าจะจัดการเลือกตั้งใหม่แต่ที่ผ่านมากองทัพเมียนมาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดขณะที่ก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมายอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่สามารถจัดขึ้นได้ครบทั้งประเทศและการเลือกตั้งจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อประเทศกลับเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุด